สำนักงานพระพุทธศาสนาผลักดันกฎหมายพระฉบับใหม่นะคะกำหนดโทษหนักค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมประเวณีกับพระภิกษุสามเณรรวมถึงแม่ชีนะคะความผิดครั้งใหม่นี้บอกว่าโทษหนักถึงขั้นจำคุก 5-10 ปีเลยครับนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าปลายเดือนนี้จะเสนอร่างพรบ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาซึ่งเนื้อหาของกฎหมายฉบับใหม่นี้กำหนดโทษผู้ที่จับจ้วงละเมิดลอกเลียนบิดเบือนหรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้พระศาสดาศาสนธรรมศาสนวัตถุได้รับความเสียหายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5-25ปีและปรับตั้งแต่500,000-1,000,000 บาทนอกจากนี้ผู้ใดที่ร่วมประเวณีไม่ว่าทางใดกับพระภิกษุสามเณรหรือแม่ชีตลอดจนผู้ชักจูงจัดหาให้มีการร่วมประเวณีดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 บาทส่วนอดีตพระเกษมอาจินนศิโลหรือนายเกษมดวงแพงมากกว่านี้ยังพักอยู่ที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยกจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ไม่ได้นุ่งขาวอุ้มบาตรรับอาหารเหมือนกับวันแรกลูกศิษย์คนสนิทบอกว่าช่วงนี้นายเกษมอยู่ระหว่างปรับตัวกลับมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาถือศีล5พร้อมยืนยันไม่มีการตั้งลัทธิใหม่อย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วงแน่นอน